ควรจะรู้สึกว้าวโอ้ชนะใจจนได้เนี่ยเหรอปุยมันไม่ได้ต้องการเพื่อนมันต้องการผัวโว้ยนางเอกแม่งรวยมากซื้อทุกอย่างนี่นางเอกหรือบรูซเวนเนี่ยแม่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้มาสรุปกันหน่อยนะครับสรุปซีรีส์ไทยๆทางแอปพลิเคชัน Pops นะครับผมที่ชื่อ Groovenon รักนี้ต้อง Improvise คลิปนี้สปอยนะครับผมว่าหลายๆคนคงอนุญาต อนุญาตให้ผมสปอยไปเลย Groovenon นะครับผมเครียดเครียดเครียดไอ้เหี้ย1โล่งอก1เครียดโล่งอกคือเอ้ยจบแล้วเราติดตามมาจนจบแล้ว12ตอนสิ่งที่เครียดคือพอดูจบปั๊บมีจุดที่ไม่ชอบเยอะมากเราอัปเดตในส่วนที่เหลือละกันส่วนที่เหลือคือตั้งแต่ตอนที่6ถึงตอนที่12นะครับผมสิ่งแรกที่ผมเครียดมากๆเลยคือตัวละครซอนเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่โคตรน่ารำคาญเลยโคตรน่ารำคาญอะอารมณ์มึงเหวี่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วแม่มาโกรธโกรธทุกฟันเหวี่ยงโกรธโกรธอุ้ยโกรธไม่เอาไม่เอาแม่แล้วไม่เอาแล้วแม่นั้นนะแม่มึงนะนั่นแม่มึงนะแต่ไม่เอาแล้วไม่เอากูไม่เอาแม่กูจะอยู่คนเดียวอยู่เองไม่เอาแม่แต่นั่นแม่มึงนะกูย้ำครั้งนึง คือจุดเนี้ยผมโคตรข้างลำไยซอนมากเชื่อไหมมันคือเป็นตัวละครที่มีหลายโมเมนต์มากที่ผมแบบอะไรของมึงวะเนี่ยมึงต้องการไงถ้าสมมติกูเป็นแม่ถ้ากูเป็นแม่อีซอนเนี่ยกูจะถามว่ามึงต้องการไงเอามึงต้องการไงต้องการให้กูอยู่หรือต้องการกูไปพอกูอยู่มึงก็ไม่คุยกับกูมึงก็ตวาดใส่กูมึงด่ากูพอกูจะไปมึงก็ไม่ให้ไปเดี๋ยวมึงก็ว่าอีกกูทิ้งเอ้าก็มึงไม่อยากให้กูอยู่กูก็ไปพอกูไปกูก็ผิดพอกูอยู่กูก็โดนด่ามึงต้องการไงต้องการไงวะผมเลยรู้สึกว่าตัวละครซอนเนี่ยในเรื่องนี้น่ารำคาญสุดเลยยิ่ง6ตอนหลังนี่อู้อยากให้ทุกคนไปเห็นกับตามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ออโต้ได้ไปสัมภาษณ์รายการวิทยุเขาก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับร้านของเขานะครับตัวออโต้ก็เริ่มมีเป็นที่รู้จักแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปสัมภาษณ์แล้วตอนที่สัมภาษณ์ตัวออโต้กับตัวน้องสาวซอนก็เป็นเหมือนตัวแทนเจ้าของร้านที่ไปให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุพิธีกรเขาก็สัมภาษณ์ไปก็บรรยากาศปกตินะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตรงที่สายหนึ่งโทรเข้าไปซอนรู้ได้ทันทีว่าแม่โทรมาแม่เขาก็พูดในแบบที่เอาจริงๆมันไอ้เชี่ยแปลกที่ไหนเอาเรื่องที่มึงควรคุยกันข้างนอกกันเองอะมาคุยในรายการวิทยุต้องมาคุยกันตอนเนี้ยออกรายการแป๊บเดียวเนี่ยต้องมาคุยกันตอนเนี้ยไอ้เชี่ยเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องจะไปเมืองนอกเรื่องจะอะไรแบบว่าเอ้ยลูกจริงๆเรื่องร้านเนี่ยถ้าลูกๆดูแลร้านไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วพ่อกับแม่สร้างร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความฝันของพ่อกับแม่ตัวพ่อกับแม่ของอัลโต้และซอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ลูกมาสานต่อธุรกิจของเขาอยู่แล้วพ่อเขาก็พูดเอาไว้ประมาณว่าโอ๊ยถ้าผมเสียไปเนี่ยลูกๆก็สามารถขายร้านได้เลยแล้วไปทำสิ่งที่อยากทำเพราะว่าเนี่ยความฝันของกูไม่ใช่ความฝันของลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทำก็ขายไปแค่นั้นเองแล้วก็แม่เขาก็มาพูดเรื่องเนี้ยถ้าแบบขายร้านไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไหนหรือไม่รู้จะทำอะไรไปอยู่เมืองนอกกับแม่ก็ได้นะอีซอนเอาละคุณดีเจคะเปลี่ยนสายได้เลยไหมคะเปลี่ยนสายได้เลยไหมคะเนี่ยไม่คุยแล้วไม่คุยเปลี่ยนสายได้เลยไหมคะจะมาทำเป็นรู้ดีนะเนี่ยเอาออฟเดอะบลูจะไม่มีวันปิดเอาออฟเดอะบลูจะอยู่แบบนี้ตลอดไปคุณมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไงอยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาถ้ากูเป็นดีเจนะกูจะแบบพวกมึงช่วยไปทะเลาะกันนอกรายการกูออกไปมึงออกไปทะเลาะกันให้เสร็จกูเบรกเอาไหมกูเบรกเอาไหมเดี๋ยวกูเข้าโฆษณาได้เลยกูเบรกเข้าสปอนเซอร์แล้วก็ให้พวกมึงไปทะเลาะกันให้เสร็จเอาไหมอย่างน้อยๆนะกูแนะนำให้ก็ได้ถ้ามึงจะทะเลาะผ่านรายการกูที่เป็นรายการของกูมึงดูนะรายการของกูจ้องหน้ากูรายการของกูที่พวกมึงทะเลาะกันแล้วเนี่ยกูเบรกให้ได้มึงแค่เอ่ยปากพี่คะพี่เบรกเข้าโฆษณาให้หนูแป๊บหนึ่งได้ไหมคะหนูจะไปทะเลาะกับเพื่อนหนูจะไปทะเลาะกับแม่บอกกูจัดให้เลยเพราะตอนเนี้ยรายการกูไม่ชิบหายหมดแล้ว จะดีนะถ้ากูเป็นดีเจดีหูนะพวบเลยนะจริงๆซีนนี้ผมนั่งดูอยู่ผมเหวอมากอ่ะผมแบบมึง แล้วก้าวจิรายุแม่งนั่งตรงกลางแม่งก็นั่งแบ
นั่งเหวอตอนน้องสาวแม่งก็ทะเลาะกับแม่ผ่านรายการวิทยุโอ้โหเป็นการทะเลาะที่แม่งแบบโด่งดังทั่วแบบเชียงใหม่นะกูว่าอีกอย่างนึงพอพูดถึงตัวละครอาโต้ขอพูดถึงประเด็นนึงพูดประเด็นรักๆใคร่ๆผมเชื่อว่าซีรีส์กรุ๊ปแน่นอนรักนี้ต้องอินพไว้เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูเนี่ยก็คงอยากจะเข้าไปดูพวกโมเมนต์พระนางอะไรอย่างเงี้ยนะคือหนังไทยชอบเล่นโมเมนต์นี้คนที่ใช่ทำอะไรก็ใช่คนที่ไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ผมเข้าใจอุ๊ยมันมีผมก็เคยเจอเคยสัมผัสกับตัวกูก็เป็นผู้ชายที่เคยไปจีบหญิงแล้วหญิงไม่สนมีหญิงมาจีบแล้วกูไม่สนมีซึ่งทุกคนก็น่าจะมีตัวละครนางเอกสวยและรวยมากไอ้รวยไม่เท่าไหร่เพราะรู้สึกได้ว่าไอ้ตัวละครออโต้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะโฟกัสเรื่องแฟนหรือโฟกัสจะหาแฟนรวยอยู่แล้วมันโฟกัสแต่กีตาร์กับแจ๊สตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฐานะไม่สำคัญเอางี้ดีกว่าคนที่2คือปุยตัวละครปุยเล่นอันนี้คือแม่งแบบเคมีตรงกันเลยนะกูความรู้สึกว่ามึงกับปุยเนี่ยเคมีแม่งตรงกันเลยแล้วเขาชอบมึงด้วยนะพอเขาชอบมึงปั๊บเขาตามเทคแคร์มึงสัสๆแล้วเล่นดนตรีเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งผมจะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยปุยน่ารักมากดูปากหน้าชานะคะน่ารักมากอยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาผู้หญิงน่ารักมากเทคแคร์มึงดีเล่นดนตรีก็เป็นไอ้เหี้ยแม่งทำงานด้วยกันแล้วก็เล่นดนตรีมีความสุขกูไม่เข้าใจว่ามึงไม่รับรักไอ้ปุยเพราะอะไรณตอนเนี้ยความรู้สึกมีอย่างเดียวเพราะตัวละครปุยผู้กำกับไม่ได้เขียนมาให้เป็นนางเอกพระเอกเลยไม่รักแค่นั้นเลยนางเอกสุดท้ายเอ้านางเอกแม่งรวยมากซื้อทุกอย่างนี่นางเอกหรือบรูซเวนเนี่ยแม่งซื้อหมดซื้อพระเอกไม่ผ่านการแข่งขันซื้อพระเอกร้านจะถูกยึดซื้อพระเอกซื้อโอ้โหนางเอกแม่งช่วงหลังๆนี่แม่งเป็นบรูซเวนเลยเฮียแม่งลองนึกภาพว่าตัวละครปุยมันมีหัวเชื้อจุดนึงมาแล้วคือเขาดีมากรักพระเอกมายาวนานนมนานมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ยอมทำทุกอย่างเพื่อชนะใจพระเอกสำหรับผมอะตัวละครตัวเนี้ยถ้าให้เขาชนะใจพระเอกมันสามารถเป็นไปได้และมันเป็นเหตุเป็นผลมากแต่โชคชะตาต่างหากที่ทำให้เขาต้องเลือกทำเหมือนซีรีส์เกาหลีก็ได้ผมรู้สึกได้ว่าหนังเรื่องเนี้ยต้องการจะสร้างพระเอกแบบโอ้โหแม่งยังกับแบบอยากจะให้เป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีอย่างนั้นเลยยังไงอย่างนั้นเลยเพราะมันจะมีความแบบนิ่งๆเล่นสวักประหนึ่งว่าเป็นตัวละครจากซีรีส์พระเอกเกาหลีเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพวกเนี้ยมันค่อนข้างผิวเผินไปนิดนึงแต่คุณลองนึกภาพว่าตอนแรกปุยแม่งชนะใจพระเอกได้แล้วแต่โชคชะตาทำให้ต้องห่างกันไอ้เหี้ยเศร้าไปแล้ว1ดอกในขณะที่ปุยไปใช้ชีวิตไปล่าความฝันของตัวเองอะคู่เนี้ยรักกันแล้วแต่วันนึงพอปุยกลับมาบรรยากาศไอ้ความคุมเคือของคุณที่อยากได้อะมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วมันจะทวีคูณเพราะว่ามันเหมือนฐานไฟเก่าที่มันพร้อมคุกุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าความเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอะที่มันเกิดขึ้นอะมันยังดูแบบขาดเกินอีกตัวละครนึงที่ผมรู้สึกว่าพลาดก็คือพี่แมวนะครับผมในเรื่องพี่แมวเล่นเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากนะครับซึ่งก็สมนะพี่แมวก็เป็นมือกีตาร์นะครับเป็นนักร้องและมือกีตาร์ที่เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเล่นเป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยที่เก่งมากๆเนี่ยมันโอเคผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นผมมีปัญหาตรงที่ตัวละครตัวเนี้ยมีปมปัญหาที่ทะเลาะกับพ่ออยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นลูกนะครับผมมันพลอยทำให้เขารู้สึกแบบไม่ค่อยชอบขี้หน้าตัวพระเอกอยู่แล้วแต่แรกแล้วเราจะเห็นมาโดยตลอดเวลานะครับว่าไม่ชอบเอาปิกมาให้ก็ไม่ชอบเอานู่นนี่นั่นมาให้ก็ไม่ชอบพอตอนสุดท้ายช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยอะเอาโน้ตเพลงที่พ่อกับเขาแต่งร่วมกันเอามายื่นให้ปั๊บผมเจอครับในลังไม่เปลี่ยนฟุบอะแบบฟุบอะที่ทำมาตลอดทั้งเรื่องนี่คือมันมากกว่าแค่แต่งเพลงร่วมกันแล้วนะไอตัวพระเอกไม่สามารถซื้อใจมึงได้เลยวันดีคืนดีแม่งเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะเหมือนกับว่าซีรีส์มันจะจบอยู่แล้วอะโกรธจนลืมว่าจะจบเรื่องแล้วอะอุ๊ยไอ้สัตว์จะจบเรื่องแล้วนี่ว่ะอ๋อเอาเพลงมาให้ใช่ไหมโอ้ยได้เลยชอบครับเอ้ยเดี๋ยวมาเล่นกีตาร์ด้วยกันสิเรามาอิมพอไวส์ไปด้วยกันจะให้ทำยังไงดีควรจะรู้สึกยังไงกับจุดนี้ดีควรจะรู้สึกยังไงดีควรจะรู้สึกว้าวโอ้ชนะใจจนได้เนี่ยเหรอหรือไงกลับมาที่เรื่องความสัมพันธ์ตัวพระเอกกับปุยหน่อยมันจะมีอยู่ช่วงนึงของท้ายเรื่องนะที่ตัวละครปุยเขาเหมือนกับ
เป็นอาจารย์สอนดนตรีเนาะเออแล้วเขาต้องเล่นอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วเขานัดก้าวจิรายุมาดูนะครับผมเขาก็รอเลยนะคอยแบบชะโงกหน้าผู้ชายที่ฉันรักแบบไปไหนแล้วว่ายังไงแล้วว่าอะไรเงี้ยจริงๆตัวปุยแม่งรักพระเอกแบบรักมากอ่ะรักมากอ่ะคือตอนท้ายเรื่องอ่ะถึงแม้ว่าพระเอกแม่งจะปฏิเสธไปแล้วแบบตรงๆนะก็โอ้ฉันรอแฟนฉันอยู่โอ้โหแม่งคือผู้หญิงคนนี้แม่งแบบรักพระเอกมากจริงๆไม่น่าไปรักก้าวเลยน่ามารักกูมากกว่าได้รับรักเลยค่ะมันจะมีช่วงสถานการณ์นึงที่ตัวละครปุยต้องเล่นแล้วเขารอพระเอกมาดูมันจะตรงกับช่วงที่พระเอกจะต้องไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกแล้วเออได้โอกาสสุดท้ายพระเอกได้โอกาสไปเล่นดนตรีที่เมืองนอกเพราะว่ามันจะมีฝรั่งเขากลับมาไทยแล้วเขาแบบพยายามหาวงจะไปเล่นดนตรีด้วยกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนใจจะมาแบบช่วยนะครับช่วย out of the blue ตัวพระเอกก็รับเลยเพราะเป็นความฝันกูอยู่แล้วนะครับผมเขาก็พยายามมาชวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชวนใครก็ไม่ไปคนสุดท้ายที่มาชวนคือปุยไปเล่นดนตรีกับผมไหมอ่ะผมอ่ะอยากจะชวนปุยไปเล่นดนตรีด้วยกันจังเลยปุยก็ถามว่าไปในฐานะอะไรไปในฐานะยากจนก่อนแล้วก็พอเรามีเงินเก็บก็อาจจะขึ้นมาเป็นฐานะปานกลางแล้วถ้าเราประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างก็จะอาจจะอยู่ในฐานะร่ำรวยแล้วก็จะได้กลับมาไทยในฐานะร่ำรวยครับ จริงไหมได้อย่างนี้เลยนะไปในฐานะอะไรอ๋อไปในฐานะร่ำรวย จะบอกว่าเป็นอีกเหตุการณ์ที่ลำไยที่พูดขึ้นมาเพราะไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่รู้เหรอปุยมันไม่ได้ต้องการเพื่อนมันต้องการผัวโว้ยควายมันต้องการผัวมึงเห็นไหมเนี่ยเขาทำดีมึงไงเขาต้องการผัวเขาไม่อยากได้เพื่อนเพื่อนเขามีเยอะแล้วไอ้ฝ่ายเนี่ยถ้ากูเป็นเพื่อนปุยนะกูยืนอยู่ข้างๆกูจะบอกอีออโต้อีสัตว์มึงดูนะอีปุยเพื่อนกูเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยมันไม่ได้อยากมีเพื่อนโว้ยเนี่ยๆกูเนี่ยคือเพื่อนมันอยากได้มึงเป็นผัวอีสัตว์เข้าใจไหมเนี่ยมึงไม่เข้าใจฮะบอกให้ก็ได้อีปุยอยากมีผัวเว้ยอยากได้มึงเป็นผัวไงเขาไม่อยากได้เพื่อนเขาอยากได้ผัวแล้วอยากให้ทุกคนไปเห็นกับตา ไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายจริงๆผมมองว่าความสัมพันธ์ของตัวพระเอกกับปุยขยี้ไปได้อีกเยอะเลยแล้วมันจะส่งผลส่งพลังตอนจบของเรื่องได้อีกเยอะเลยอีกจุดนึงพอพูดถึงความลำไยที่มีต่อเรื่องนะมีอีกจุดนึงที่ผมลำไยไม่ไหวผมเป็นคนที่บอกก่อนนะว่าเวลาผมจะดูหนังเรื่องไหนหรือละครหรือซีรีส์เรื่องไหนอ่ะผมจะจัดระเบียบความคิดตัวเองก่อนว่าเนี่ยเรากำลังดูละครนะเรากำลังดูละครของไทยนะเรากำลังดูภาพยนตร์ของฝรั่งนะเรากำลังดูซีรีส์นะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันบ้างแต่มันก็เป็นการเปรียบเทียบในเชิงเทคนิคถูกไหมครับผมแต่ผมจะเตรียมใจก่อนว่าโอเคเรามาดูละครเรามาดูซีรีส์เรามาดูหนังเราจะเตรียมใจมาก่อนแต่มีหนึ่งอย่างในละครไทยที่ผมเตรียมใจยังไงผมก็ไม่ไหวจริงๆว่ะคือการจบแล้วต้องพูดชื่ออันนี้ผมไม่เก็ตจริงผมไม่เก็ตหนักมากละครไปทุกเรื่องเลยละครเรื่องนี้ก็มีกรุ๊ปไม่นอนมันเป็นออริจินอลซีรีส์ของป๊อปนะมันออนแอร์ทางป๊อปแหละผมมีความรู้สึกว่าตอนจบอะทำไมต้องพูดชื่อกันลองนึกภาพว่าพระเอกนางเอกมานั่งผมจำไม่ได้แล้วคุยเรื่องอะไรกันแต่จำได้ว่ามันมีประโยคนึงที่ผมแบบว่าเดี๋ยวในชีวิตประจำวันพูดอย่างนี้กันจริงเหรอสมมติหรือเราจะมาอิมพอไวส์ชีวิตแล้วกรูฟไว้นอนไปด้วยกันพวกพี่คุยอะไรกัน2คนครับเนี่ยพวกพี่คุยอะไรกัน2คนครับเนี่ยก็พูดไปสิว่าเรามาลองคบกันดูมั้ยก็พูดไปดิทำไมวะรักนี้ต้องอิมพอไวส์ก็ต้องจบด้วยคำว่าอิมพอไวส์เหรอความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเหมือนเขาเอาเรื่องนี้แล้วทำมันให้ดูเป็นนิยายแล้วตัวละครแม่งก็พูดอย่างกับแบบอยู่ในนิยายอ่ะผมมีความรู้สึกคือมันแบบประหลาดหน่อยสำหรับผมนะย้ำอีกครั้งมันประหลาดสำหรับผมหน่อยคือผมมีความรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่แม้ว่าผมทำใจมาแล้วผมก็ยังรู้สึกแปลกๆผมยังรู้สึกแปลกๆว่าเขาพูดกันจริงๆใช่ไหมนั่งกันสองคนแล้วแบบเฮ้ยหรือเธอกับฉันเราลองมาอิมพอไวส์ไปด้วยกันดีวะเขินเราลองมาอิมพอไวส์เขินอยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาเนาะไอ้เหี้ยมันคือผมทำใจอย่างไรก็ไม่เคยชินใครที่รู้สึกอย่างไรกับกรูฟไว้นอนใครที่ไปดูมาแล้วหรือมีความรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ไทยละครไทยเรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างผมลองพูดถึงละครบ้างนะครับมันจะได้หลากรสไง
เพราะว่าเราพูดถึงหนังบ้างซีรีส์บ้างละครบ้างจริงๆอยากพูดถึงการ์ตูนการ์ตูนก็อยากพูดถึงแต่ว่าไม่เป็นไรนอกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวประจบเหมาะกับอนิเมะเรื่องไหนก็เดี๋ยวพูดกันไหลไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการลงหนอนเล่นถี่ขึ้นเป็นอาทิตย์ละ2คลิปนะครับผมเดี๋ยวบอกทุกคนไว้ก่อนแต่ว่าหนอนหนังก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมยังมีเหมือนเดิมสับวางกันเหมือนเดิมก็ลองดูแล้วกันครับผมเห็นแล้วว่ามีคนสนใจรายการหนอนเล่นมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็ให้ฟีดแบคผมมาประมาณว่ามันก็ได้เห็นพี่ท็อปในมุมมองที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับว่าเป็นอย่างไรใครที่ยังไม่เคยดูรายการหนอนเล่นก็ลองดูนะครับมันคือรายการฟรีสไตล์นายหนอนนั่นแหละผมปรับให้มันจำง่ายแล้วก็ให้มันมีกิมมิกที่ผมว่ามันเข้ากับตัวผมและหนอนหนังมากขึ้นคือหนอนเล่นแล้วเวลาเราพูดเวลาพูดชื่อรายการหรือพูดชื่อตอนน่ะมันก็จะได้เล่นกิมมิกก็ได้ไงแบบหนอนเล่นงานปั้นหนอนเล่นกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็แบบสองแง่สองงามเป็นคนผวนล้อกันได้ด้วยแบบหนอนเล่นหรือเล่นหนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบน่ารักน่ารักดีติดทะลึ่งทะลึ่งหน่อยๆก็โอเคประมาณนั้นแล้วกันครับปรับรายการฟรีสไตล์นายหนอนเป็นหนอนเล่นแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่สนใจจะซัพพอร์ตหนอนหนังนะก็สามารถซัพพอร์ตได้ผ่านการสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากหนึ่งอย่างนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์หรือละครที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับผมผลงานทุกชิ้นงานศิลปะทุกชิ้นมันถูกสร้างมาเพื่อคุยกับใครบางคนเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือชิ้นงานชิ้นนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ